ส่งท้ายกันไว้ว่าในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการทำเลสิกนะคะซึ่งบอกเลยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะหญิงกับอาจารย์กิ๊ฟก็ทำมาแล้วใช่ค่ะแต่ก่อนเป็นเด็กเนิร์ดใส่แว่นแล้วแบบเวลาจะไปว่ายน้ำก็มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยของหญิงมีปัญหาตอนที่ต้องใส่คอนแทคตลอดแล้วบางทีหญิงทำงานตั้งแต่เช้า8โมงเช้าจนถึงตีหนึ่งตาแห้งแบบแล้วมันต้องมานั่งถอดล้างสกปรกเลยแบบนี้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆใช่ค่ะทีนี้เราอยากรู้เลยค่ะว่าเลสิกมันคืออะไรอะคะอาจารย์โอเคค่ะเลสิกก็คือเป็นคำย่อที่เราย่อมาจากภาษาอังกฤษยาวๆนะคะว่าLaser Assisted In Situ นะคะKeratomyositนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกระจกตาโดยการใช้เลเซอร์ค่ะถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเจียกระจกตาว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือบางคนฟังดูแล้วมันน่ากลัวอยากจะให้ดูรูปประกอบไปนี่คือมันต้องเปิดกระจกตาขึ้นมาก่อนอยากให้อาจารย์ค่อยๆเล่าขั้นตอนสิคะมันจะทำยังไงบ้างขั้นตอนของการทำเลสิกก็คือ1เป็นขั้นตอนแรกเป็นเปิดฝากระจกตานะคะอันนี้ก็คือยิงเลเซอร์แล้วเราใช้เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการก็ก้าวไกลมากขึ้นนะคะเราแต่ก่อนเราใช้เป็นใบมีดเล็กๆบางๆนะคะเพื่อเปิดฝากระจกตาเดี๋ยวนี้เราใช้เป็นลักษณะเป็นเลเซอร์รุ่นหญิงนี่เลยใช้ใบมีดค่ะเลเซอร์ก็จะมีความแม่นยำและสามารถทำให้ฝากระจกตานั้นบางแล้วก็ปิดสนิทใช่ค่ะมากกว่าการใช้ใบมีดธรรมดาพอเปิดปุ๊บค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการยิงแก้ไขค่าสายตานะคะอันนี้ก็เราจะใช้เลเซอร์อีกตัวนึงนะคะชื่อ Excimer Laser นะคะเป็นตัวเขาเรียกว่าขัดผิวกระจกตาให้เป็นความโค้งตามที่เราต้องการตามที่เครื่องคำนวณไว้นะคะค่ะก็คือแต่ละท่านก็จะมีค่าสายตาไม่เท่ากันระยะเวลาในการยิงก็จะไม่เท่ากันประมาณกี่นาทีคะถ้าส่วนใหญ่ปกติแล้วส่วนใหญ่เป็นวินาทีโอ้ใช่ค่ะเอางี้ดีกว่าวินาทีกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่แบบว่าเข้าห้องไปแล้วค่ะเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วส่วนใหญ่เราใช้เวลาประมาณ15นาทีต่อ1ข้างนะคะโดยรวมแล้วก็ประมาณ30นาทีนะคะหรือบางคนก็เร็วกว่านั้นก็มีแต่มันต้องมีการเตรียมตัวก่อนใช่แล้วมันแก้สายตาแบบไหนได้บ้างคะอาจารย์หรือว่าแบบค่ามันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมาแก้ได้สั้นเอียงยาวได้หมดหรือเปล่าค่ะส่วนใหญ่นะคะคือเราก็ต้องทราบก่อนว่าใครสามารถทำได้บ้างคนที่ทำได้นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็ต้อง1มีค่าสายตาที่คงที่อย่างน้อย1ปีนะคะและช่วงนี้ก็มักจะเป็นช่วงที่มักจะมีอายุมากกว่า 18-20 ปีแล้วค่ะเพราะว่าอายุที่น้อยกว่านี้เรายังรู้สึกว่าค่าสายตาคนไข้ยังไม่คงที่เรายังไม่อยากแก้ไขตอนเดี๋ยวเพราะว่าทำไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกก็จะเปลี่ยนอีกนะคะทีนี้หลังจากนั้นก็คือดูว่าคนไข้ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการหายของแผลที่กระจกตานะคะเช่นโรคเบาหวานที่ยังคุมไม่ได้หรือว่าโรคทางร่างกายอย่างอื่นเช่นโรคภูมิแพ้ร่างกายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้มีการหายของแผลและการอักเสบที่ยาวนานคือมันไม่ได้มีอันตรายตอนทำนะคะแต่มีอันตรายตอนหายใช่ด้วยค่ะเราต้องคำนึงถึงจุดนั้นด้วยแล้วก็กระจกตามันต้องให้ปิดแบบว่าสนิทเองใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยที่เราไม่ได้มีการเย็บหรืออะไรนะคะก็คือเป็นการปิดสนิทด้วยลักษณะโมเลกุลของกระจกตาที่ดูดติดกันเองนะคะฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวจริงนะคะหญิงจำได้เลยคุณหมอก็จะบอกว่านอนแล้วก็ลืมตามองจุดสีเขียวมองจุดสีเขียวตาเราแต่มันตื่นเต้นนะเพราะมันเหมือนแบบคนมาทำอะไรที่ตาเราอะแล้วพออ้าวเสร็จแล้วค่ะแล้วว่าจริงๆค่ะเป็นหน่วยวินาทีจริงๆมันได้ทั้งสั้นยาวเอียงเลยไหมคะค่ะได้ทั้งสั้นยาวและเอียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการตรวจก่อนค่ะว่าค่าสายตากับปริมาณเนื้อกระจกตาที่คนไข้มีในแต่ละท่านค่ะมีไม่เท่ากันแล้วอย่างเคสที่บอกว่าโอ้โหสั้น 2,000 นั้นน่ะทำได้ไหมคะคือไม่จำกัดเลยใช่ไหมคะมีค่ะมีจำกัดอย่างนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่มักจะทำอยู่ที่ลิมิตที่ไม่เกินประมาณ 1,000 นะคะประมาณนั้นเพราะว่าความโค้งอะไรมันอาจจะไม่เหลือแล้วหรือใช่ถูกต้ององศาไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่งั้นกระจกตาเราจะบางเกินไปแล้วก็ไม่สามารถคงรูปหรือว่าคงความแข็งแรงได้อาจจะทำให้เกิดกระจกตาบิดเบี้ยวผิดรูปตามมาทำให้ค่าสายตาไม่คงที่ตลอดไปก็ได้นะคะซึ่งรักษายากมากในภาวะนั้นเพราะฉะนั้นทำใจอย่างเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เรามี
วิธีอื่นที่มาช่วยอีกค่ะไม่คนไข้ก็สามารถกำจัดแว่นได้เหมือนกันถึงแม้จะมีค่าสายตาที่สั้นมากๆเปลี่ยนเลนอะไรประมาณนี้ไหมคะอาจารย์เปลี่ยนเลนเป็นวิธีนึงค่ะแต่วิธีที่ก่อนหน้านั้นก็คือเราใส่เลนเสริมบางคนบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าเลนใส่เลนเสริมใช่ค่ะคล้ายๆกับใส่คอนแทคแต่เป็นถาวรถูกต้องถูกต้องค่ะก็เหมือนใส่เลนแทนที่เราจะใส่คอนแทคไว้ข้างหน้าซึ่งต้องถอดเข้าถอดออกทุกวันแล้วก็เอาอันเนี้ยเลนอันเนี้ยเข้าไปอยู่ข้างในอันนี้น่าสนใจทำตาโตได้ด้วยไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสให้อาจารย์มาคุยเรื่องนี้อีกโดยเฉพาะนะคะแต่คราวนี้เนี่ยคนก็เลยถามเนี่ยจะว่าถ้าจะเอาคุ้มที่สุดน่ะทำ20เลยทำเลยได้ไหมคะมันจะได้อยู่ไปยาวๆเลยได้ค่ะถ้าเกิดว่าค่าสายตาคงที่แล้วนะคะแต่ถ้าเรายังมีการเปลี่ยนแปลงของสายตานะคะมากกว่าประมาณสัก50ต่อ1ปีนะคะก็คือเวลาเราไปวัดแว่นเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดของค่าแว่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะยังแนะนำให้รอดูก่อนนะคะแสดงว่าต้องมีการเตรียมการล่วงหน้านิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าโอ้วันนี้อยากทำฉันทำเลย คือควรจะเช็คสายตาตัวเองเป็นระยะระยะโดยปกติแล้วถ้ามีหนึ่งถ้าเกิดว่ามีผู้ท่านไหนสนใจใช่ไหมคะเราก็มักจะแนะนำว่าลองเข้ามาเช็คสุขภาพตาดูก่อนนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆอยากทำวันนี้เราสามารถทำได้เลยเพราะว่าหนึ่งเราต้องซักประวัติก่อนวัดความดันตาเนี่ยใช่ค่ะตรวจร่างกายตรวจตาอย่างละเอียดเลยว่าไม่มีโรคอย่างอื่นนอกจากค่าสายตาผิดปกติจริงๆนะคะถ้ามีโรคอย่างอื่นของตาอยู่อันนี้เราอาจจะต้องพิจารณาว่าอันนั้นสามารถหายรักษาหายได้ไหมถ้ารักษาหายเสร็จแล้วสามารถทำเลสิกได้แต่ถ้าเป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาได้หรือว่าเป็นภาวะอย่างอื่นที่ทำให้การมองเห็นลดลงอยู่แล้วเราอาจจะไม่ได้สามารถทำเลสิกในคนไข้ท่านนั้นได้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยมันกลับมาสั้นได้อีกไหมคะอาจารย์สามารถกลับมาได้บ้างค่ะในระยะยาวนะคะแต่ส่วนใหญ่ค่ามักจะคงที่ภายใน1ถึงช่วง1ถึง3 4ปีถึง5ปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่ค่าจะคงที่มากๆยิ่งทำมาเป็น10ปีก็ยังคงที่นะใช่ค่ะแต่ว่าในระยะยาวไปเรื่อยๆอาจจะมีบ้างค่ะที่กลับมาบ้าง25 5075มีบ้างมานี่มันเกิดจากว่ามันเสื่อมลงของตัวเองหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเจียไว้มันมนขึ้นหรืออะไรยังไงอะคะอาจารย์เกิดจากการหายของแผลของแต่ละท่านไม่เท่ากันค่ะบางท่านอาจจะเคยยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรามีแผลนึงนะคะมีดบาดอย่างเงี้ยค่ะมีดบาดในท่านนึงกับอีกคนไข้อีกท่านนึงบางคนหายเร็วบางคนหายช้าบางคนทิ้งแผลเป็นไว้สุดท้ายก็บางท่านไม่มีแผลเป็นเลยก็มีนะคะก็คือการหายของแผลแต่ละท่านไม่เท่ากันพักฟื้นนานไหมคะส่วนใหญ่พักฟื้นถ้าทำเลสิกนะคะก็จะแค่ประมาณ 1-2 วันอ๋อแต่ยังหญิงค่ะจำได้ว่าเราแต่งหน้าไงต้องงดการแต่งหน้าไปแบบว่าเป็นอาทิตย์เนาะส่วนใหญ่ถ้าแต่งหน้าค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องโดนน้ำนะคะอันนี้เรา1สัปดาห์เลยค่ะใช่ค่ะห้ามโดนน้ำ1สัปดาห์แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าก็ชิลๆแบบเดียวเองก็สามารถถ้างานที่เราใช้งานที่เราทำอยู่ไม่ได้ใช้สายตาเยอะนะคะเราพักประมาณ 1-2 วันประมาณ2วันก็มักจะเห็นชัดดีค่อนข้างดีมากแล้วค่ะแล้วเรื่องแบบว่าภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีสามารถมีตาแห้งตาแห้งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมองแสงในที่มืดกระจายแสงมันเป็นทุกคนไหมคะอาจารย์หรือว่ามันแก้ได้ไม่ได้ทุกคนค่ะไม่ได้ภาวะแสงกระจายไม่ได้เกิดทุกคนนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะบอกว่าผลภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะผลข้างเคียงเราเรียกว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากการทำเลสิกนะคะซึ่งมักจะมีแน่ๆอันดับแรกคือตาแห้งนะคะมักจะมีแน่ๆเลยอันนี้เราแนะนำให้หยอดน้ำตาเทียมนะคะอย่างน้อย6เดือนนะคะส่วนแสงกระเจิงเนี่ยมีเฉพาะบางท่านบางท่านไม่มีอาการอะไรเลยเห็นชัดดีตลอดนะคะส่วนใหญ่ปัจจัยที่ทำให้เกิดแสงกระเจิงก็คือ1คนไข้อาจจะมีอยู่แล้วนะคะก่อนหน้าที่จะทำนะคะหรือ2ก็คือมีค่าสายตาที่สั้นเยอะๆนะคะถ้าเราแก้เยอะๆเรามีการเจียกระจกตาเยอะๆก็อาจจะทำให้เกิดแสงกระเจิงที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาใช้บริการของศูนย์เลสิกโรงพยาบาลรามาธิบดีต้องติดต่อที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะจริงๆเรามี Facebook นะคะก็คือรามาเลสิกเซ็นเตอร์ Facebook นะคะเข้าไปหารายละเอียดได้นะคะรวมถึงการนัดวันนัดติดต่อช่องทางไหนมีเบอร์โทรให้ติดต่อได้ตามนี้เลยนะคะโทรสอบถามข้อมูลได้ที่022004588นะคะบอกเลยว่าด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลรามาธิบดีอ่ะ
ค่าใช้จ่ายนะไม่เหมือนของเอกชนแน่นอนนะคะอันนี้แอบสืบมาแล้วสอบถามเองก็ได้นะคะซึ่งไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงภัสราจงขจรพงศ์สาขาวิชากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาภาควิชาจักษุวิทยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้ววันนี้นะคะหญิงอาจารย์กิฟต์ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ